สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็น Olympus Mule Zoom 140VF นะครับตรงนี้ผมเปิดต้องเริ่มตั้งแต่ฝรั่งเลยนะเปิดขึ้นมานะครับใส่ฟิล์มนะครับเอียงนิดหน่อยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปก็เลื่อนนะครับผมจะเน้นให้ปลายฟิล์มตรงนี้นะครับสุดกับตรงขอบตรงนี้นะแล้วก็ปิดแล้วก็รอมันกินฟิล์มเข้าไปนะครับปึ๊บแสดงว่าใส่เข้าแล้วเรียบร้อยเราเปิดฝาตรงนี้ให้สุดนะครับเล็มก็จะยื่นออกมาอันนี้ขึ้นเลข1แสดงว่าใส่เข้าแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าขึ้นเป็นตัว E กับพริบนะครับแสดงว่าใส่ไม่เข้านะครับตรงนี้ก็เป็นซูมเข้าซูมออกนะครับนะครับกดตรงนี้ลงครึ่งหนึ่งนะครับถ้ามันมีอันใดอันหนึ่งกับพริบแสดงว่ามันยังไม่พร้อมทำงานนะครับถ้ามันขึ้นค้างแบบนี้เรากดถ่ายได้เลยเป็นการบันทึกภาพแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเลข2นะครับถ้ามันขึ้นแต่เลขอย่างเดียวไม่ขึ้นอะไรเลยตรงนี้แสดงว่ามันออโต้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นแฟลชกันตาแดงนะครับอันนี้ปิดแฟลชนะเดี๋ยวเราให้ดูนะครับเดี๋ยวผมกดอันด้านบนนะครับนี่เป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะถ้ามันกระพริบก็แสดงว่ามันจะใกล้ถ่ายแล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับถ้าเราดันกลับเข้าไปแบบนี้แล้วก็รอให้มันหดกลับเข้าไปนะครับเราก็ปิดอันนี้ก็เท่ากับปิดเครื่องนะเปิดเครื่องก็ดันออกมาให้สุดมือเนี่ยอย่าไปวางทับตรงนี้นะครับเพราะมันจะกันแฟลชไม่ให้ขึ้นมานั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มปรับพาโนแล้วถ่ายปกตินะครับแต่จริงๆควรปรับตั้งแต่ตอนเริ่มใส่ฟิล์มนะครับส่วนตรงนี้เป็นตัวตั้งวันที่นะครับแต่ว่าปีเนี่ยมันจะไม่น่าได้ถึงปัจจุบันนั่นแหละเราก็จะตั้งได้แค่วันที่กับเดือนนะครับมันก็จะมีอันนี้เป็นมีปีนะเราก็จะไม่ใช้อันนี้เป็นวันกับเวลานะครับก็ใช้ได้นะครับส่วนตรงนี้เป็นปุ่มปรับระยะสายตานะครับตรงนี้ใครสายตาสั้นสายตายาวก็ปรับแต่ว่าถ้าเกิดแสบตาปกติก็ปรับลงสุดแบบนี้นะครับครับอันนี้ผมจะไม่ถ่ายให้มันหมดม้วนนะเพราะเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับจริงๆถ่ายหมดม้วนเนี่ยมันจะกอกลับให้เองนะครับแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวเรากดด้านล่างตรงนี้เป็นปุ่มกอฟิล์มนะเทสตัวกอนะครับถ้ามันกดแล้วมันไม่กอกลับให้เนี่ยหาอะไรเล็กๆจิ้มเอานะครับเล่มก็จะรันกลับนะครับแล้วก็รอจนมันขึ้นตัว E กับพริบนะครับเหมือนตอนที่เราใส่ฟิล์มไม่เข้านะครับมันก็แสดงว่ากอกลับครบหมดแล้วเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับแล้วก็ปิดเปิดตรงนี้ฟิล์มออกมาก็กอกลับครบแล้วเรียบร้อยนะครับการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากครับ